สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่วันนี้นะคะรายการวอลเล่ครีซี่ของเราก็มีข่าวน่าตกใจนะคะของแวดวงกีฬานะคะอย่างวอลเลย์บอลค่ะโดยทางคุณสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะในกรณีที่อินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ขอส่งทีมวอลเลย์บอลนะคะในการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์2021ที่จะจัดขึ้นนี้ค่ะโดยถ้าหากทางทีมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียไม่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมีทีมทั้งหมดแค่เพียง3ทีมด้วยกันนะคะนั่นก็คือทีมไทยทีมฟิลิปปินส์และทีมเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพนะคะจะทำให้ทีมการแข่งขันไม่ครบ4ทีมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าทีมที่ทำการแข่งขันเนี่ยน้อยเกินไปจนทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้นะคะจะส่งผลทำให้ทีมหญิงของไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปแข่งขันในรายการซีเกมส์ในครั้งนี้ค่ะแฟนๆนะคะที่ตั้งตารอเชียร์นะคะสาวๆวอลเลย์บอลทีมไทยของเราก็อาจจะต้องผิดหวังในรายการซีเกมส์ครั้งนี้ก็ได้ค่ะถ้าทางอินโดนีเซียยืนยันแล้วว่าไม่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอการยืนยันจากทางสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียก่อนนะคะและล่าสุดเนี่ยฮะทางเว็บไซต์ชื่อดังนะคะที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬาของทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะไม่ส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าทำการแข่งขันนะคะเนื่องจากมีการประเมินแล้วเนี่ยศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยนะคะไม่สามารถที่จะทำการส่งการแข่งขันได้และทางอินโดนีเซียเนี่ยจะส่งชนิดกีฬาเฉพาะประเภทที่มีลุ้นเหรียญเท่านั้นที่อินโดนีเซียจะส่งเข้าทำการแข่งขันในซีเกมในปีนี้ค่ะและทางอินโดนีเซียเองนะคะก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยซีเกมก็กำลังจะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจริงๆต้องจัดในปี2021แต่ถูกเลื่อนมาจัดในปี2022และปี2023เนี่ยก็จะมีการแข่งขันซีเกมอีกครั้งฉะนั้นการจะส่งนักกีฬา2ครั้งติดในระยะเวลาอันใกล้ก็จะทำให้สูญเสียรายได้และงบประมาณเป็นจำนวนมากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอวันที่31มีนาคมนี้นะคะว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยจะส่งกีฬาชนิดไหนเข้าร่วมทำการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้บ้างนะคะภายในวันที่31นี้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะทางรายการวอลเล่ครีซี่นะคะก็หวังว่าทางทีมวอลเลย์บอลหญิงของอินโดนีเซียเนี่ยจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจส่งนักกีฬามาร่วมทำการแข่งขันในซีเกมครั้งนี้ค่ะเพื่อที่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยฮะก็จะได้รับชมนะคะเกมการแข่งขันอย่างสนุกสนานนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชินิสนัน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล่ครีซี่ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชินิสนัน Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ